สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับตัวจอยเดินตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับผู้นำและจัดจำหน่ายจอยเดินตรงรุ่นมากกว่า200รุ่นจากทุกมุมโลกนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมอยู่กับตัว Honda CR-V Gen 3นะครับ2008ถึง2011สำหรับในรถรุ่นนี้ก็เป็นรถรุ่นที่ทันสมัยนะครับมีการใช้กันมากมายเหลือเกินนะครับในตัว Gen 3รุ่นนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับตัวจอ Android นะครับซึ่งปกติเราก็จะใช้ตัวพวก YouTube Google Map หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนแต่มันก็สะดวกครับบางทีมีสายเข้ามาก็ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานวันนี้เราจะยกสมาร์ทโฟนนะครับประเภท Android เนี่ยเข้ามาไว้ที่จอ Android ตัวนี้เลยนะครับในตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับจอภาพขนาด9นิ้วซึ่งเป็นจอ IPS นะครับมีลักษณะของตัวเล่น Multi App พร้อมกัน2จอได้เลยทีเดียวครับมีมาพร้อมกับรอมขนาด32กิกลงแอปได้หลายสิบแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปที่ประเภทนำทางนะครับต่างๆนะครับหรือว่าเป็นวีสตรีมมิ่งนะครับหรือว่ามิวสิกสตรีมมิ่งต่างๆก็สามารถลงไปในนี้ได้เลยนะครับในตัวนี้จะมีแรมขนาด2กิกนะครับลื่นไหลมากมันคัดแมทเล่นพร้อมกันหลายๆแอปนะครับแล้วก็จะมี CPU processor อยู่ที่4คอนะครับหรือ quad core นี่เองนะครับในตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวจอที่ทันสมัยมากเลยนะครับก็ในด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับก็จะโครงสร้างของตัวกรอบนะครับแล้วก็ตัวเฟรมของตัวที่เป็นลักษณะของตัวจอ Android นะครับประกอบเข้าด้วยกันนะครับจะมีกริปล็อกอยู่ที่1 2 3 4นะครับแล้วก็มี5 6 7นะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับอีก 2.8 นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบด้านล่างนะครับในชุดของเขาจะมีเป็นชุดที่เรียกว่า Plug and Play ทีเดียวครับจะมีตัวชุดใส่ไฟสำเร็จรูปแบบนี้นะครับตัวนี้เสียบเข้าที่ตรงด้านหลังแล้วก็ชุดนี้ก็เสียบเข้าตรงที่ FM ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำตัวปลั๊กทั้ง3เส้นนะครับที่ถอดจากตัวท้ายวิ่งตัวเดิมเนี่ยเสียบเข้าตัวเส้นนี้แค่นี้เองจอ Android ก็สามารถทำงานได้โดยต่อมันก็จะทำให้ลำโพงในรถของเราทำงานได้มีเสียงเดินปกตินะครับในสำหรับ Honda CR-V Gen 3 2008ถึง2011เนี่ยก็จะมีการขยายออปชันเพิ่มเติมนะครับในจอ Android Michigan ตัวนี้ด้วยการใส่ปลั๊กไฟนะครับเพื่อเพิ่มความพึงพอใจอย่างสูงสุดด้วยการใส่ชุด AV-in นะครับเป็นอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราต่อกับทีวีดิจิตอลนะครับหรือว่าต่อกับกล่องต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นกล่องที่เป็นเซฟหนังไว้เยอะๆคลิปคาราโอเกะไว้เยอะก็เสียบเข้าแต่ช่องนี้ได้นะครับอันที่2ก็คือเราสามารถต่อกับตัว AV out ในกรณีที่ต่อหัวหมอนนะครับหรือว่าทีวีที่บนเพดานหลังรถนะครับก็ใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ยังเพิ่มออปชันในการต่อให้เกิดเสียงเบสทุ้มนุ่มลึกนะครับอย่างสุดจะสัมผัสทีเดียวนะครับโดยการต่อเข้าตัวชุดซับวูฟเฟอร์เอาแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจที่เหนือชั้นด้วยการต่อกับปรีเอาอีก2ชุดเข้ามาเพื่อต่อเข้า power amp ขยายลำโพงระบบเครื่องเสียงไปจนคู่หน้าคู่หลังให้ดูคมและก็ไพเราะขึ้นครับเพื่อเพิ่มตัวออปชันที่มีมาให้ในเครื่องก็คือจะมี Google Map แล้วก็ YouTube ซึ่งเราโหลดมานะครับเก็บไว้ให้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วไอคอนนี้เพียงเลือกแชร์ Wi-Fi ก็เล่นได้เลยนะครับในกรณีที่เป็นใช้ Google Map ก็สะดวกมากนะครับแม้นว่าสายโทรศัพท์จะโทรเข้ามาแต่ Google Map นี้ก็ยังทำงานได้อย่างปกติและก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้ Wi-Fi นะครับเราสามารถโหลดแมปแบบออฟไลน์มานะครับโดยเรามีเสา GPS นะครับหรือเสาดาวเทียมชุดนี้ทำงานเข้าด้วยกันนะครับก็สามารถนำทางแบบแมปออฟไลน์ได้ด้วยชุดของเราก็ยังมีตัวกล้องถอยหลังที่เราแถมมาให้นะครับเป็นกล้องแบบนี้ครับสายกล้องจะยาวประมาณ5เมตรนะครับมีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบมีปั๊บแบบนี้ทันทีที่เราเล่นซอสอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วก็เกียร์ถอยหลังปั๊บภาพกล้องถอยหลังขึ้นแต่เสียงทุกอย่างยังปรากฏที่หน้าจอแล้วก็ในลำโพงเหมือนเดิมนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะในสิ่งที่เราเล่นอยู่ปกติก็อย่างเราเก็บ MP3 นะครับไว้ในแฟลชไดรฟ์ในฮาร์ดเอ็กเทอร์เนลได้ด้วยนะครับในนี้ด้วยเพียงเราต่อเข้ากับช่อง USB ที่เราแถมให้ชุดที่1 นะครับใน USB เราแถมให้2ชุดนะครับชุดที่1เนี่ยเราเสียบเพลงนะครับประเภท MP3 Basic นะครับเราเพิ่มออปชันเข้ามาอีกด้วยกันสามารถเล่นเพลงที่เป็นประเภทไฟล์ที่มีใหญ่ๆไซส์รายละเอียดสูงๆนะครับอย่างพวก Lossless นะครับประเภทที่เป็น FAT หรือ WAV เนี่ยสามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้ได้เลยนะครับโดยเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือ FAT ไดรฟ์ก็ได้นะครับเพิ่มตัวออปชันที่มากนะครับในเนื้อขีดจำกัดด้วยการต่อกับกล้องบันทึกหน้ารถ Android อัจฉริยะนะครับทำงานด้วยระบบ Android เป็นกล้องนะครับที่จากบริษัทมิชิก้า FG009นำตัวสาย USB นะครับที่แถมมาให้เนี่ยนะครับต่อเข้ากับตัวจอได้เลยนะครับเราสามารถนำภาพนะครับตัวนี้ไปแสดงที่บนจอ Android ได้ในภาพที่เราได้จะได้ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็บอกวันเดือนปีแล้วก็เวลาในการขับเคลื่อนในแต่ละครั้งด้วยแล้วก็ยังบอกถึงสถานที่และที่จุดลองที่จุดของที่เกิดเหตุนะครับในภาพ
ตลอดการเดินทางและก็ยังมีเสียงเตือนเมื่อเวลามีรถแทรกเข้ามาในเลนนะครับแล้วก็ยังมีการให้เราขับรถเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดเสียงเตือนที่ตัวกล้องนี้ด้วยถือว่าเป็นกล้องอัจฉริยะซื้อตัวจอยเดินแล้วอย่าลืมซื้อกล้องตัวนี้ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าสนใจรายละเอียดมากกว่านี้ลองชมผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ดูหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหา PY ของเราได้ที่029323485นะครับ0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @pyone วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ